สรุปว่าไงสรุปว่าไงเร็วสารที่มีความเข้มข้นมากจะได้เร็วกว่าสารที่มีความเก่งมากสารที่มีความเข้มข้นมากจะเกิดปฏิกิริยาได้เร็วกว่าสารที่มีความเข้มข้นน้อยไปดูการทดลองที่ 2.5 ขนาดของสารกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีไปแล้วนะอย่าช้าอยู่นะแล้วก็บอกครูว่าครูสอนไปเร็วแต่เวลาครูเปิดออกมาแล้วยังไม่สนใจเลยไปดูต่อเลยตัวสารละลายกรดไฮโดรคลอริกเจือจาง3ลูกบาศก์เซนติเมตรใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่1และ2กรดไฮโดรคลอริกเจือจางอยู่นี่นะคะกรดไฮโดรคลอริกเจือจางหลอดละ3ลูกบาศก์ใส่2หลอดเพราะฉะนั้นเลือกหลอดให้ดีหลอดที่ครูจัดไว้มีชุด2หลอดก็ใช้2หลอดนั้นนะคะกรดไฮโดรคลอริกหลอดละ3ลูกบาศก์ใส่ลงในหลอดทดลองที่1และ2ต่อไปไปเลยนะคะไม่รอแล้วชั่งแคลเซียมคาร์บอเนตเม็ดอันนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตเม็ดนะคะเป็นเม็ดอันนี้คือแคลเซียมคาร์บอเนตผงนะคะชั่งหลอดละโทษทีไม่ใช่ชั่งแคลเซียมคาร์บอเนตเม็ด1กรัมแคลเซียมคาร์บอเนตผง1กรัมนะคะชั่งแคลเซียมคาร์บอเนตเม็ดและผงอย่างละ1กรัมใส่ลงในหลอดทดลองหลอดที่1และหลอดที่2ตามลำดับหลอดที่1ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตเม็ดหลอดที่2ก็ใส่แคลเซียมคาร์บอเนตผงชั่ง1กรัมนะคะเดี๋ยวจะมีใครกลุ่มไหนที่ออกมาชั่งเม็ดกับผงพอได้ช่างเสร็จใส่หลอดที่1หลอดที่2เสร็จเรียบร้อยไปดูต่อว่าค่อยทำอะไรข้อที่3สังเกตและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในแต่ละหลอดบันทึกผล
เดี๋ยวใครมีหน้าที่ดูสารมาดูดใครมีหน้าที่ช่างสารไปช่างอ่ะต่อตารางบันทึกผลการทดลองจะไปรวดเร็วแล้วเห็นไหมเดี๋ยวสมาชิกในกลุ่มแบ่งหน้าที่กันว่าใครจะไปดูดสารใครจะไปช่างสารใครจะดูดกรดไฮโดรคลอริกนะคะใครจะเป็นหน้าที่ช่างสารก็มาช่างกลุ่มนี้ต้องมาช่างอ้าวมาเร็วเอาช่างผงไปก่อนเร็วมาเร็วมาเร็วมาเร็วสิคะเดี๋ยวไม่ทันกลุ่มหน้าที่มีหน้าที่ดูดสารไปดูดเอามาเร็วลุกลุกมาเร็วมาดูมาเร็วใครดูดสารไปดูดทางนู้นเร็วใครช่างสารมานี่ช่างสารมานี่นั่นเขาไปดูดแล้วมานี่มาดูดูหนูดูนะคะอันนี้ครูเอากระดาษใส่ไว้ให้เพราะเดี๋ยวหนูต้องเอาถุงเนี่ยใส่กระดาษแล้วไปเทลงหลอดนะคะอันนี้หนูดูกระดาษเนี่ยมัน 0.3 มันตรงกับเลข0ยังตรงไหมชี้ไหมชี้ตรงไหมตรงเพราะฉะนั้นหนูมีหน้าที่ช่างสาร1กรัมหนูก็ต้องเลื่อนตาช่างอันนี้ขึ้นไป1กรัมแล้วเดี๋ยวหนูก็ตักสารใส่จนกระทั่งมันชี้เลข0ตามเดิมหนูลองเล่นเลข1ก่อนว่าแล้วดูว่าใช่โอ้ยหนูจ๋าหนูจ๋าเวลาเลื่อนหนูอยากกดให้มันตายหนูขยับ1ยัง1ยังชี้0มั้ยชี้ไหนชี้0ไหน0อยู่ไหน0อยู่นี่หรอกอ่ะมันแสดงมันลงใช่มั้ยคะหนูต้องเอาสารใส่ตรงนี้แล้วให้มันขยับขึ้นไปให้ศูนย์ตักสารใส่ว่าไงคะ3ลูกบาศก์หนูก็ใส่ไป3ลูกบาศก์ไม่เป็นไรจะได้รู้เปิดตักใส่แล้ววางให้อยู่บนนี้นะวางไปวางให้ดีอย่าให้มันออกมาข้างนอกดูดิได้ยังยังไม่ชี้ศูนย์ใช่ไหมหนูตักสารใส่ใหม่พยายามวางตรงกลางเดี๋ยวให้มันชี้ตรงศูนย์เลยเกินไหมเกินหนูตักออกมันยากตรงช่างนี่แหละตักขึ้นตักลงตักออกนี่แหละอย่าเอาออกมาเยอะมันเกินนิดเดียวน้อยไปเอาคืนไปเปล่า3ลูกบาทอุ้ย3 6มีเหลืออีกกี่กลุ่มที่ยังไม่ได้ครูจะไม่เทสารออกมาเยอะนะเวลานั่นอย่าเก่งให้คนมาถือไม่มาถือเค้กนั่งทำไมนั่งคุยไม่มาช่วยเพื่อนถือได้ยังไหนดูดิเดี๋ยวดิลบมันตกก็แสดงมันใช้ไม่ได้มันต้องให้ขึ้นจ้าเอียงหลอดดูดให้ได้3ลูกบาทอีกกี่กลุ่มอีกกี่กลุ่มเนี่ยที่ไม่ได้อะไหนยัง
ถ้าได้แล้วหนูก็ค่อยๆยกไปตั้งอย่าให้หกยกที่กระดาษนะคะค่ะแล้วหนูจะยกผงไปเหรออ่ะถ้าหนูยกผงไม่ได้หนูก็ยกไปยกไปแล้วตั้งให้ดีอย่าให้หกนะไม่ใช่ชนแปะหกนะเอาวางไงเหลือกี่หลอดฮะอันนี้มันไม่เท่ากันอ๋อไม่เท่ากันละหลอดมันไม่เท่าไม่เท่าก็ไม่เท่าหนูดูดตรงก็โอเคไม่ต้องใช่กลับเข้าที่เดิมหยิบเม็ดใส่ลงไปให้ได้1กรัมอุ้ยดูดให้ได้3ลูกบาศก์กลุ่มนั้นยังไม่ได้ดูดอีกเหรอไม่เท่ากันนะอ๋อทำไมถึงไม่เท่าให้ได้3ลูกบาศก์เอาใส่ให้ลงสมาชิกในกลุ่มช่วยกันดิบอกแล้วสมาชิกในกลุ่มมีตั้งเยอะแยะไม่ได้ให้มานั่งคุยให้มาช่วยชาวบ้านเขาช่วยเพื่อนไม่งั้นจะตั้งไว้ทำไมกลุ่ม